สวัสดีครับก็มาเจอกับพวกเราทั้ง6คนอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดู React ใน EP 9ครับมาดูกันดีกว่ามันทำไมมึงมองไงไม่รู้ตากระตุกได้เมื่อกี้ผมเสียหายอ่ะโอ้ยสิเนี่ยใครบ้านผมบ้านผมรวยรถใครรถผมไม่ใช่หมายถึงว่ารถมึงเหรอในใช่รถไอคิดไอมิ่งทำขอบคุณนะที่มาส่งอ่ะฮะชิวๆพี่เขินแล้วนะตอนนี้มึงจะกลับไงวะตักซี่ไงตักซี่ตักซี่อ่ะตักซี่อ่ะใส่ซับได้ไหมตักซี่มันคืออะไรนายมันเครียดเลยมันเครียดจริงๆใช่ปะตะกี้ตะกี้รุ่มบะทำไรทำไร Goodbye kiss ไงตากระตุกได้ปะแกมีได้ทำให้คนเห็นไม่ดีเลยไม่เห็นหรอกเฮ้ยโอ้โหเฮียทุนาโอ้โหน่าตกใจกว่าเดี๋ยวจังหวะซูมมันแปลกจบแล้วโอ้โหนี่ก็แบบเหมือนจีนี่ในคอนเซ็ปต์อะจบแล้วเหรอครับไม่อีกพาร์ทหนึ่งนะน่ากลัวจังวะก็พาร์ทนี้ก่อนกันนะครับก็เป็นซีนที่มิ่งขอพี่คิดเขามาส่งบ้านไม่เชิงขอหรอกน่าจะบังคับมากกว่าบังคับมากกว่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่มิ่งจะขอคิดแคทจูบว้าวแต่มีเฮียมาห้ามพอดีชัดนะอีกคำเนี้ยเฮียก็จะมาบอกว่าให้เรียกแท็กซี่มาให้เดี๋ยวเฮียเรียกแท็กซี่มาครับก็เหมือนเฮียไม่มาเนี่ยจะคิดไหมก็ต้องสิครับผมเสียหายอ่ะผมเสียหายอ่ะเสียแค่เขินแล้วกันก็จริงๆเราก็รู้ว่าแบบมันจะไม่จูบไงก็เลยแบบไม่ได้เขินอะไรมากเนี่ยไม่ตามสถานการณ์ตามตัวละครมันก็ต้องเขินแหละครับแบบโอ้โหมีคนเข้ามาจะแต่มันก็รู้ก่อนว่าเออบทมันเป็นอย่างเงี้ยครับที่บอกว่าไม่มีคนอยู่เลยนะผมว่าคนถามกันไม่หมดอ่ะไหนลองเล่นโอ้ยบ้าน่ะไม่เอาไปเลยที่เหลือเฮ้ยจริงๆเลิกอย่างเงี้ยเริ่มเลยในลองแบบนั้นไม่เห็นใครเลยพี่อะไรเงี้ยมองหน้ากันแล้วแบบจะทำไรอ่ะเข้าฉากนี้นะต้องเข้าก่อนไหมอ่ะมึงอ่ะสักอย่างเลยเฉยเลยพร้อมไหม5 4 3 2มามึงจะทำไรขึ้นเลยอ่ะยากเลยอ่ะยากก็เลยเห็นเน็ตแล้วกูเน็ตแล้วใจเย็นดิรีบเหรอหมดแล้วหมดกันดีวันนี้ไม่ได้ไปดูในตอนดีกว่าใช่ผมคิดว่าต้องไปติดตามไปติดตามมาดีกว่าครับผมอาฝากนี้หน่อยโอ้ฝากแล้วครับก็ยังไง EP 9จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกครับยังไงมันมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรให้ติดตามอีกเยอะมากแต่ว่ายังไงวันนี้ก็พวกเราไปก่อนฝากติดตามนะครับที่แอปพลิเคชัน Melo Thailand หรือว่าเว็บไซต์ melo.me นะครับแล้วก็YouTube channel Melo Thailand ครับผมอย่าลืมติดตามนะทุกวันเสาร์2ทุ่มตรงนะครับครับผม2ทุ่มตรงบ๊ายบายไปดีกว่าสวัสดีครับบ๊ายบายอะไรของพวกมันเนี่ย